สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart e NERGY กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุกนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะมาตรการคลายล็อกของรัฐบาลนะคะใน6กิจการหลายๆท่านเดินทางออกนอกบ้านกันมากขึ้นค่ะแต่ว่ามาตรการเคอร์ฟิวนะคะยังอยู่นะคะไปไหนกลับบ้านอย่ากเกิน4ทุ่มนะคะแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดเวลาออกนอกบ้านนะคะท่านผู้ชมคะสำคัญมากๆหน้ากากผ้าต้องใส ต้องพกเจลล้างมือแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะเท่าที่จะสามารถทําได้ค่ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะป้องกันการแพร่เชื้อการรับเชื้อช่วงที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ดีมากทีเดียวนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่าประชาชนให้ความสําคัญประชาชนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลน,นะคะในการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เมื่ออยู่บ้านค่าไฟพุ่งสูงขึ้นรัฐบาลช่วยจ่ายค่าไฟให้บ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนเลยค่ะได้มากน้อยแตกต่างกันไปนะคะเพื่อลดภาระของประชาชนเป็นเวลา3เดือนค่ะบ้านเรานะคะจะได้รับความช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนนะคะการไฟฟ้าส่วนภูม,มิภาคบอกว่าก่อนอื่นหยิบบินค่าไฟมาดูก่อนเลยค่ะว่าเราเนี่ย เป็นผู้ใช้ไฟประเภทไหนนะคะประเภทอยู่แถวบนตรงกลางๆค่ะถ้าเป็นประเภท1.1.1คือผู้ที่เป็นบ้านขนาดเล็กนะคะจะใช้ไฟฟรีไปเลยค่ะ3เดือนค่ะผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท1.1.2และ1.2นะคะการชำระค่าไฟค่ะจะใช้ใบแจ้งหนี้เดือนกรุมพาพันธ์นะคะเป็นฐานในการคำนวณค่าไฟโดยมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะหน่วยการใช้ไฟเนี่ยถ้าเดือนมีนาคม ใช้น้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ให้ยึดเดือนปัจจุบันที่ใช้ก็คือเดือนมีนาคมใช้เท่าไร่ก็จ่ายเท่านั้นค่ะหน่วยการใช้ไฟไม่เกิน800หน่วยนะคะคิดหน่วยค่าไฟเท่ากับเดือนฐานก็คือเดือนกุมภาพันธ์ค่ะส่วนที่เกินกุมภาพันธ์นั้นก็คือใช้ฟรีค่ะสมมุตินะคะว่าเดือนกุมภาพันธ์ใช้500หน่วยเดือนมีนาคมใช้ไป700หน่วยก็จ่ายเท่ากับเดือนฐานก็คือ500หน่วยเท่านั้นค่ะ หน่วยการใช้ไฟฟ้านะคะเกิน800หน่วยแต่ไม่เกิน3,000หน่วยคิดหน่วยนะคะเท่ากับหน่วยเดือนฐานบวกด้วยส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐานคูณ50%ยกตัวอย่างนะคะเดือนกุมภาพันธ์ใช้ไป500หน่วยเดือนมีนาคมใช้1,500หน่วยพอจ่ายจริงนะคะก็คือหน่วยเดือนฐาน500หน่วยบวกด้วยมีนาลบกุมภานะคะคูณด้วย50% ก็เท่ากับว่าจ่ายจริงแค่1,000หน่วยเท่านั้นค่ะถ้าบ้านอยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าเกิน3,000หน่วยนะคะคิดหน่วยเท่ากับหน่วยเดือนฐานบวกด้วยส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐานคูณด้วย70%ค่ะยกตัวอย่างนะคะเดือนกุมภาใช้ไป500หน่วยพอมีนาคมใช้3,500หน่วยก็เอาหน่วยเดือนฐานก็คือ500 มาบวกด้วยส่วนที่เกินจากเดือนฐานค่ะคูณ70%เท่ากับว่ามีนาคมนั้นจ่ายจริงแค่2,600หน่วยค่ะท่านผู้ชมที่จ่ายค่าไฟแบบหักบัญชีผ่านธนาคารนะคะอาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วที่แบงค์หักบัญชีไปแล้วจ่ายเกินให้การไฟฟ้าไปแล้วจะทำอย่างไรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าไม่ต้องกังวลใจค่ะก็ะจะจ่ายคืนให้นะคะในรูปแบบหักจากค่าไฟค่ะท่านผู้ชมค่ะมาตรการนี้นะคะช่วยเหลือบ้านอยู่อาศัยทุก รัวเรือนค่ะมากน้อยต่างกันไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทุกๆคนควรจะทำก็คือใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดค่ะเครื่องปรับอากาศนะคะเปิดแอร์ก็ไม่เกิน26องศาเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะใช้เสร็จแล้วก็ชักปลั๊กนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ประหยัดไฟด้วยค่ะ